วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการครับเพชรบุรพาพลักบุญนะกับซุปเปอร์เอ็กช่างนุ่นศรีสะเกษนะตอนนี้ก็บนล็อกนี่ไม่มีปัญหาแล้วจ่ายตังค์กันแล้วนะครับเงียบแล้วครับก็ถึงแม้ว่าเจ้าซุปเปอร์เอ็กนี่จะมีอัดฉีดก่อนยกสุดท้ายก่อนยก5นี่ 500,000 บาทก็พยายามเดินต่อยหมัดฟันศอกแต่ว่าก็ทำอะไรเจ้าเพชรบุรพาพลักบุญไม่ได้นะพยายามที่จะถีบกันแล้วก็พยายามดักแข้งขวานะครับตลอดก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับสำหรับเจ้าซุปเอ็กนะฮะเดี๋ยวรอยืนยันผลยังไม่ทราบการนะครับตอนนี้บนล็อกอีกหลายราคาแล้วหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับก็คู่นี้ก็ถือว่าม้วนเดียวจบนะครับม้วนเดียวจบไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากมายนะเพราะว่าก็เตะอยู่ฝ่ายเดียวนะครับสำหรับเจ้าเพชรบุรพาพลักบุญนะครับกรรมการรวมไปคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเพชรบุรพาพอหลักบุญนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เอ็กช่างนุ่นช่างนุ่นศรีสะเกษไปแบบขาดลอยนะครับไปสัมภาษณ์หลังเกมกันดีกว่าครับแอดมินจะไม่พยายามเปล่งเสียงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ป่วยเพิ่งกลับมานะครับเก่ามีเลยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับนำเงินตัวนี้เลิกได้เลิกก็ถือว่าท่านรองก็ลองหายจมเลยฮะนี่ครับบรรยากาศหลังเกมของเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์นะฮะจะมาอยู่ได้มาไหมเจ้าไหมเนี่ยแหมว่าจริงเบือนดิรถไฟดับเลยจีบดิเตรียมน้องจ้าครับสโควเอ็กเป็นไงบ้างครับน้องเกมมาช่วงวันนี้มันดูอึดอัดทั้งหมดเลยเป็นเพราะอะไรพี่ดังเลยก็แล้วมาแทนหรือเปล่าครับเนี่ยแทนได้ครับผมผู้เหลือมเชือกกล้วยเลยนะตัววันขึ้นนั่งรถมาพ่อให้มาต่อยลูกพี่เคยเจอมา2ไฟแล้วใช่ไหมครับใช่มาแล้วพอดีนั่งรถมาดูพี่มันเลยไฟที่3นะครับผมก็แพ้ครั้งนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาใช่ไหมก็ซ้อมมาเรื่อยๆซ้อมมาเรื่อยๆก็ไม่ได้เร่งไม่ได้อ่านใช่ไหมไม่ได้อ่านต่อยก็มีการเกมวันนี้มันยากง่ายยังไงบ้างครับน้องที่เคยเจอเขามาว่าร่างกายมันร่างกายเป็นยังไงไม่เต็มร้อยคิดได้ทำไม่ได้เนาะก็ตามสถานการณ์ไม่โดนใครครับอาชีพเมื่อกี้นี่ครึ่งล้านเลยนะทุกตัว 500,000 บาทโอ้ตอนยกหน้าก็สู้เต็มที่แล้วครับใครก็อยากได้ใช่ครับพยายามเต็มที่แล้วทำไม่ได้ตัวไหนบ้างน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับวันนี้ทำให้เธอเป็นอยากฝากถึงใครบ้างครับครับผมอยากฝากขอโทษเลยครับผมก็ขอโทษพี่ๆนะครับเสียใจทุกคนด้วยครับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมครับไม่ทราบมันไม่มีแรงไม่มีแรงเก็บพอดให้บันทามพึ่งพอระเบียนเลยพึ่งหายผมเพียงแค่มันอยากไปเจอเอ็กนะครับผมตอนนี้เอ็กไม่ออกนะครับผมโดนแข้งไปแล้วขาไปแล้วขาครับเอาเป็นว่าทลายโกงแข้งจริงไม่ก็พูดง่ายๆว่ามีแต่เสียงเชียร์ไม่คนไม่ค่อยกล้าลองนะสุกเอ็กผมแพ้มา3ไฟติดครับผมไปดูผู้ชนะกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันสักหน่อยนะครับก็เป็นทางเพชรบุรพาพอหลักบุญนั่นเองนะค่อยๆเป็นมาไปครับยก1ยก2ให้ไปเรื่อยๆก่อนครับค่อยเน้นยก4ยก5โอ้โหโอ้โหเน้นยก4ยก5เลยครับโอ้แต่ว่าน้องเขาเตะเขาเป้าตลอดเลยนะครับใช่ไหมราคาก็
ค่อยๆขาดไปเรื่อยครับแล้วมองอนาคตน้องไงน้องมวยในค่ายมีกี่คนครับเนี่ยมี5-6คนครับอ๋อ5-6คนนะฮะมองน้องมองน้องไงเล่นบราวันนี้วันนี้ก็ต่อไปก็จะให้ลดพิกัดลงครับลดเบียดลงอันนี้ไป135วันนี้ชกพิกัดใหญ่นะครับไว้45นี่ใหญ่นะเสียเปรียบครับเสียเปรียบเสียเปรียบรูปร่างด้วยแต่ฝีมือเขาไม่เสียเปรียบนะไม่เสียเปรียบใช่มั้ยครับฝีมือไม่เสียเปรียบมองอนาคตน้องไงฮะถึงแชมป์มั้ยเนี่ยเอาก็ถ้าลดเกรดลงก็น่าจะถึงแชมป์โอ้น่าถึงแชมป์นะมีโอกาสนะชนะกี่ครั้งแล้วเนาะ2ครั้งสองครั้งแล้วสัก 4-5 ครั้งนี่ก็น่าจะชิงแชมป์ได้แล้วมั้งครับนะคิดว่าอย่างนั้นถูกพออยู่ก็ได้เนาะครับน่าดำเนินก็ได้เดี๋ยวได้ทุกที่แหละนะเอ้าๆเขาได้ชิงนะอ่ะเพชรบุรพามีอะไรบอกพี่น้องติดตามหน่อยไหมเอ้าบอกก็ฝากติดตามครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมอายุจะมาเท่าไหร่21ครับอยู่จังหวัดใดไปเอ้าไปบอกว่าเท่าได้บ่ได้บอกพี่น้องเท่าเหรียญบาทเท่าเอามื้อนี้ครับเต็มที่ครับโอ้ใช่กับละเอียดได้แล้วแล้วครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพชรบุรพาหลักพอหลักบุญฮะก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสุภเอกชังนนท์ศรีสะเกษไปแบบขาดลอยก็ได้ลูกแข้งขวานะแข้งขวายาวๆนะครับออกไปแต่ละทีนี่เต็มพุงเต็มปอดนะฮะเต็มกราฟเลยพูดง่ายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับอ่ะคู่เอกของรายการวันนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็กำลังไหว้ครูนะฮะยอดกล้าพอวิเศษยิมกับโกโก้มอรัตนบัณฑิตครับที่เพิ่งย้ายมาจากสายศึกพลังใหม่นะครับก็มาต่อยในสายศึกของเพชรยินดีนะครับก็เดี๋ยวจบจากเกมก็เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยได้รับชมอีกครั้งนึงนะครับ